ตัว iRobot Lumba 870เนี่ยมันมาพร้อมกับฟีเจอร์ที่เรียกว่า Virtual Wall ด้วยนะครับซึ่งเขาให้ตัว Virtual Wall Auto เนี่ย Auto Virtual Wall เนี่ยมา2ตัวนะครับอันนี้คือตัวหนึ่งในนั้นมันจะทำหน้าที่เป็นเหมือนกับการสร้างกำแพงเสมือนเพื่อไม่ให้ตัว iRobot เนี่ยมันวิ่งออกนอกพื้นที่นะครับก็มีไว้สำหรับแบบบางทีกันไม่ให้ไปที่ห้องอื่นที่เราไม่อยากให้ไปหรือที่พื้นที่บางที่ที่เราไม่อยากให้มันเข้าไปแต่ว่าอีกลักษณะหนึ่งก็คือบางครั้งเราต้องการทำความสะอาดพื้นที่แบบเฉพาะจุดอย่างผมต้องการจากตรงนี้ไปถึงตรงนั้นเท่านั้นไม่ให้ออกมาข้างนอกใช่ไหมครับผมก็จะวางเจ้าเนี้ยไว้ตรงที่ที่ผมอยากจะให้มันไม่อยากออกไปผมก็จะปิดจากไอตัวปุ่มปิดเนี่ยมาที่ปุ่มออโต้นะครับแล้วผมก็จะหันด้านที่เขาชี้เนี่ยให้ออกมามันก็จะเป็นการสร้างกำแพงนะครับซึ่งเขาบอกว่าจะมีระยะอยู่ประมาณ2เมตรกว่าๆหลังจากนั้นพอเรากดปุ่มตัว iRobot ให้ทำงานเนี่ยเราจะเห็นว่าต่อให้มันจะวิ่งยังไงนะครับมันจะไม่ออกนอกพื้นที่เพราะมันจะเห็นว่าเฮ้ยมี Virtual Wall อยู่นะแล้วมันจะหันกลับไปนะครับเนี่ยมันจะไม่วิ่งออกมามันก็จะทำให้มั่นใจได้ว่าระหว่างวิ่งจนกว่าจะแบตหมดเนี่ยยังไงก็ตามนะครับมันทำความสะอาดอยู่แต่บริเวณพื้นที่ตรงนี้แน่นอนแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะชนเจ้าตัวนี้นะครับเพราะว่าเห็นในคู่มือเนี่ยบอกว่าตัวนี้มันทำหน้าที่เป็นฮาโลระดับนึงคือคำว่าฮาโลหมายความว่ามันจะมีสัญญาณออกมานอกรอบตัวมันอยู่ในระยะหนึ่งเพื่อบอกคุณว่าเฮ้ยมีชั้นอยู่ตรงนี้นะอย่าชน